นี่ก็จะให้ดูว่าอะไรอยู่บนแฮนด์บ้างนะครับนาฬิกานะเพราะว่าตรงนี้เขาไม่มีบอกแล้วก็อันนี้นาฬิกาอีกเรือนยืมเพื่อนมานะครับตายไปแล้วอันนี้แล้วก็มีกระดิ่งแล้วก็มีตัวเป็นแตรของจักรยานนะครับคือก็ถามว่าได้ใช้ไหมก็จริงๆก็ได้ใช้ทุกอย่างนะแล้วก็ที่จับมือถือหมุนได้จริงๆรถไฟฟ้านะครับผมแนะนำว่าควรจะติดอะไรที่ว่ามันเหมือนพยายามให้คนอื่นรู้อะครับเพราะว่าเสียงมันเงียบเช่นกระดิ่งเนี่ยได้ใช้แน่เลยหรือว่าไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าเวลาคนเดินเขาจะไม่ค่อยได้ยินเราหรือใช้สปอตไลท์มินิกระพริบไฟเนี่ยก็ช่วยได้ในการขอทางหรือว่าทำตัวให้เป็นที่จุดสังเกตนะครับโอเครถก็จะลกๆหน่อยนะครับติดอะไรไม่รู้ไปทั่วหมดแต่ก็ได้ใช้จริงครับผม